40 Burger คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเครื่องข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับโยก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไมค์ครับอะไรนะแอสไซลัมถูกต้องค่ะวันนี้เรามาอยู่กับความหลอนอีกรอบนะฮะใช่บอกเลยคราวนี้เป็นแมปหลอนที่มีหลายคนการันตีนะมีหลายช่องแคสไปแล้วแต่คลิปยังไม่เคยพวกเรา3คนยังไม่เคยดูใครนะบอกไว้ก่อนเลยแต่เห็นว่าแมปนี้เป็นแมปที่มีชื่อเสียงโคตรสวยมากอ่ะบอกเลยใจเย็นใจเย็นลันเตียวใจเย็นเห็นว่าเห็นว่าลันเตียวประตูมีลูกหัวกะโหลกเออนั่นแหละออกไปเหอะใหญ่อยู่เลยอาตีถามพี่อันเลยอันเลยอันเลยก็ยินดีต้อนรับสู่ The Asylum สร้างโดย Sun Fury นะคะก็งานเซตติ้งแล้วก็ต้องกดคลิกขวาดูเขาบอกเนี่ยโอ้โหอย่าสนใจข้อแรกนะคะเราฝ่าฝืนฝ่าฝืนอย่าเอาไป When opening from door you need to key ต้องถือมือต้องถือในมือเนี่ยต้องถือกุญแจไว้ด้วยนะวางห้องเนี่ยวิดีโอเซตติ้งใช้กราฟิกมัสมีอ่ะแฟนซี่วิดีโอโอ้แต่ภาพมันดูแบบน่ากลัวมากคนกิฟต์ดูคนกิฟต์ดูน่ากลัวมากคนกิฟต์ดูกล่องวิดีโอเซตติ้งเฮ้ยเสียงอะไรแฟนซี่ไปอยู่แล้วไหนได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินมาตึกๆคุณกิฟต์อย่าเพิ่งเดินไปตรงนั้นนี่เดี๋ยวมันเริ่มเกมเหรอใช่ใช้แสงอ่อนๆเป็นสมูทไลท์ออนนะฟิชชั่นสำคัญเลยนะอันเนี้ยคลิกขวาเพื่อหยิบไอเทมอันนี้เราเคยอ่านให้ฟังแต่ไม่เป็นไรอ่านเองก็ไอโจมตีเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อ่ะไม่ได้กดบ่อยนักหรอกตีหาพี่ขออ่านหน่อยโยคุณแจเนี่ยในคลิปอยู่อ่ะคุณแจเนี่ยจะมีเงื่อนงำที่จะพาเราไปสู่ที่ไหนสักแห่งนึงบางครั้งเนี่ยเราจะต้องหยิบไอเทมด้วยให้เรามองหาให้ดีๆมันจะไม่สองแสงนะจ๊ะมีลิงก์ให้ด้วยอ่ะกดโอ้โหสุดยอดเกียร์ดีขึ้นเดี๋ยวต่อแตะใต้ description อีกทีนึงนะคะแมปของพวกเราเนี่ยเป็นคล้ายๆกับโรงพยาบาลผีบ้าเอ้ยบ้าเออผีบ้าเยอะเลยเนี่ยมีวุ้นไลน์เทคดิสแต่เราจะพยายามมันเหมือนเป็นทำมาจากหนังอ่ะจ้ะเหมือนไม่ก็การ์ตูนอะไรสักอย่างอ่ะเราไม่เคยดูไม่รู้เรื่องด้วยพยายามที่จะให้อยู่ในตรงประเด็นของชื่ออ่ะชื่อของมันเลยก็เลยนำเสนอแนวทางของเกี่ยวกับมุมมองชีวิตจริงที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำบัดสุขภาพจิตพวกเราพยายามที่จะทำให้แหม่มนี้ดูน่ากลัวแล้วก็รวมผสมไปกับความบ้าคลั่งของตัวละครอย่างไรก็ตามไอ้โรงพยาบาลบำบัดนี้มันก็นั่นนะอะไรนั่นนะวันเดินนั่นนะไม่ได้อยากจะทำให้คนที่เล่นเนี่ยรู้สึกบ้าหรอกแต่ยังไงก็ตามคุณก็ต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่แล้วก็ช่วยคุณไปสู่ทางค้นทองสมหวังโอเคเอาฉันกลับไปกลับไปเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มนำเปิดได้ไหมฮัลโหลเปิดไม่ได้ฮัลโหลกล่องโลไปเลยใช่ไหมโอเคเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะไรอ้าวลุงเราไม่ทันเห็นน่ะวันนี้มันห้องอะไรน่ะมีกระโหลกข้างในด้วยอ่ะทอมีสวิตช์อ่ะอุ้ยคมเฮ้ยเลือดเมื่อกี้เราเห็นมีคนเดินเข้าไปในห้องนี้แต่มันเข้าไปไม่ได้อ่ะเราไม่ทันเห็นโอเคเดี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวอ๋อมันยังไม่ทันสตาร์ทเลยนะเนี่ยอะไรโอ้โหคลิกเหรอคลิกใช่ป่ะใครไปก่อนอะคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ติดมันมีเสียงอะไรสักอย่างอ๋อไอ้ฉากเมื่อโอ้โหคัสซีนเอาอะไรเดี๋ยวดีอะดีเอฟไซรัมเรายังแค่เล่าเนื้อเรื่องเริ่มต้นเลยเนาะว่าเราเพิ่งกลับเอาเฮ้ยมีเสียงด้วย
เราเพิ่งกลับมาจากการไปเยี่ยมโซลาที่บ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็สุดอุบัติเหตุบ้าผ่าผ่าใกล้ๆรถเลยรถก็พลิกคว่ำใช่ไหมนั่นเดียวฟ้าผ่าใส่ต้นไม้แล้วก็มาเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหเฮ้ยมันมีสวิกอยู่กดสวิกก่อนไหมเดี๋ยวนี่เป็นรถเปล่ารถเราเละเลยอ่ะคือตอนเมื่อกี้เขาบอกว่าเราต้องหาทางแบบหาของความช่วยเหลือนะคะโอ้ยทำดีมากทางไหนฮะไหนเราไปทางไหนไปเป็นประเด็นเรากระโดดไม่ได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแล้วขาเราหักนะคะเดินช้าอย่างนี้เองเดินช้าช้าดูเดินช้าช้ากระโดดทำไมแรนเปียสปีดแรนเปียวิ่งไว้เฮ้ยค้างคาว I am Batman ค้างคาวกินกลืนผมเคยกลัวค้างคาวแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วผมสตองเฮ้ยมีฮาโลวีนทุบออกอ่ะจ้ะกระตุกค้างไหมไม่นะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยนี่แรนเปียวดูAsylum. There should be someone there that can help. Shadow. มันจะต้องใครสามารถช่วยเราได้แน่เลยไปโอเคโอเคแม่งอารมณ์เหมือนแบบว่าที่นี่คือ Silent Hill โอ้โหมีแมปด้วยโอ้มีเสียงโรงพยาบาลด้วยจัดไปตีแมปกลับไปเราไปเฮ้ยมีเห็ดด้วยฮัลโหลแรนเปียวได้ยินไหมลองเช็คดูที่ไมค์รถเปล่าไม่รถโอเคไปคนน่ากลัวทุกอย่างเลยใครมาเล่นเกมแถวนี้วะเนี่ยตามทางใช่ป่ะตามทางใช่ใช่อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้โอ้โหเพลงเริ่มใกล้มากแม่งนี่มันเพลงเดอะพาร์คนี่หว่าสนุกพอเฉยเฮ้ยใครอ่ะโหลเพลงดับเฉยอ้าวสวัสดีคุณลุงลุงแกพูดอะไรบ้างป่ะอ่ะเฮ้ยแล้วรันเปียวไปขโมยชุดลุงไปมันแค่คนนี่กินขวาหยิบของได้ยังไงเก็บตู้แม่งไหนๆดูดิของในบ้านมีอะไรกดเอาเฮ้ยวันต่อมาใครไปกดเตียงเนี่ยglad to see you're finally up how long have I been out for just a couple of days do you have a phone I can use I don't but the asylum down the road probably has one โอ้แล้วเผลอกดเตียงทีเดียวแม่งไปหมดเลยคือเขาบอกว่าอ่ะคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าในสุดเผลอนายก็ตื่นขึ้นมาสักทีเราก็บอกอ๋อเหรอเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเราพร้อมให้เราพักที่นี่เสร็จปั๊บเราก็เลยถามว่าเอ้ยมีโทรศัพท์พี่ชายได้มั้ยครับเสร็จปั๊บเขาบอกไม่มีอ่ะแถวนี้มีสัญญาณหรอกแล้วต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมโดชุดลุกไร้กาดมากแกลุงเขาเหรอนันเปียวไร้กาดมากเขาเลยบอกว่าให้ลองไปเลยประตูอยู่ไหนล่ะเดินไม่ต้องลงมาใต้ถุนบ้านเหรอลงมาใต้ถุนนี่แหละเปียวข้างล่างเออนันเปียวลงมาเออบางทีเราก็ฟังไม่ทันนะน่าจะมีซับเซ็ตแต่บางทีมากเลยอ่ะโอเคต้องไปไม่ทันนะว่าเขาให้เราไปไหนต่อหน้าต่อไปน่าจะไปไซรัมมั้งเพราะว่าไซรัมอาจจะมีโทรศัพท์ที่นั่นโอเคไปไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวลองเดินไปดูแล้วกันโอ้โหนันเปียวบั๊กนันเปียววิ่งได้โคตรพีคเห็นแล้วลางหลอกหลอนมากนี่ไงมีไฟติดตรงนั้นอ่ะตามไฟไปแน่เลยไหนเรายังไปไม่ได้ใจเย็นเฮ้ยตามไฟไปอันนี้เป็นบ้านของผู้ดูแลเหมือนเราเป็นผู้เฝ้าอ่ะเปิดอ๋อเขานะครับเป็นผู้เฝ้าสินะเป็นเหมือนยามป่ะเฝ้า security เรียกลุงเขาว่า security อย่าเรียกว่ายามอ๋อค่ะโอ้เรากระโดดไปได้เฮ้ยนั่นไงเห็นไหมเห็นอะไรสวยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเลยว่าคุณเอ้ยได้ยินลองพูดว่าเราไม่เห็นดิอ๋อดูดิเฮ้ยไฟกระพริบด้วยป่ะไม่ไปได้ไหมกระพริบอ้าวไปทิ้งเราไปสิคุณทำไมเนี่ยโอ้ประสาทไหนมันเหมือนมีแคมป์ไฟอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามันเพิ่งดับไปอ่ะอ๋อแสดงว่ามีคนเข้ามาก่อนหน้าเรา
ม่ใช่แม่งเจอไอ้ลุงตัดข้างนอกมีแบบเสาไฟฟ้าด้วยสวยอ่ะมันดูล้างแล้วนะจริงดิเข้าไปกันเถอะเฮ้ยประตูตรงนี้เปิดไม่ได้อาจารย์อาจารย์เฮ้ยทุกคนรอด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไงเฮ้ยเจออะไรอย่างเดี๋ยวรอฉันไม่เห็นเลยอ่ะฉันต้องหาแสงไฟแล้วแหละแต่ว่าต้องหยิบเทียนโอเคเดี๋ยวเราคุณแจ้งโอเคเอาทำไมลำเปียใส่หัวอะไรฟักทองหยิบไฟฉายมาปุ๊บเนี่ยพอหยิบไฟฉายปุ๊บแม่งมีอันนี้ขึ้นมาเฮ้ยนี่เราได้อันนี้มาไม่รู้คืออะไรยายแมงมุมอ่ะแล้วก็ได้โน้ตแพกมาอันนึงคุณครูเอาไฟฉายไปนะไฟฉายนะไฟฉายเป็นหัวไฟฉายไหมไหนอ่ะลันคุณกิ๊ฟถือไปคุณกิ๊ฟเอามาดิเอาที่เราได้ไงแต่เราใส่หมวกแล้วสว่างมานะเราลองรถไบเนตไหมมันจะได้ดูสมจริงอ่ะใส่ลองใส่ดูเออสว่างอยู่นะเออใส่เพื่อความสมจริงไปใส่เพื่อความสมจริงศูนย์คนป่วยไปทางไหนไปทางไหนเดี๋ยวเราลองใส่ดูดิแม่งโคตรมืดเลยไม่ใส่แล้วใส่กูกดต้องใส่เอาทำไมเอาก็ให้มันเหมือนกับถือไฟฉายแล้วส่องไปรอบๆไงอ๋อฮะเปิดอะไรได้ไหมไม่ได้มีกุญแจนี่ใครเก็บกุญแจไปเขาเขาแต่ห้องไหนมันบอกป่ะ ESONNEL นี่ไงเซสชั่นศูนย์คนไข้เนี่ยอ๋อไปเลยใครเลยไม่ได้อ้าวเอากุญแจฟาดเอากุญแจฟาดทางนี้ป่ะห้องนี้ป่ะลองถ่ายทุกห้องเลยนะกันโอเคได้แป๊บแป๊บแป๊บโคตรดูดันมากน่ากลัวมากบอกเลยเฮ้ยห้องนี้เพราะฉันเอาโอ้กระตุกอ่ะเอาใจเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปกันหมดโอ้โหเราเข้าไปด้วยโอเคนี่กำลังรถเลยอ่ะหืมนี่เรากำลังของไฟฉายอยู่เนี่ยห้องควบคุมไฟนะฮะอ๋อห้องควบคุมไฟเฮ้ยคุณนะอะไรนะฟังไม่ทันอะไรโดอะไรไม่รู้อะไรไม่บอกข้าวเดี๋ยวไม่ได้มาเดี๋ยวอ๋อจับกุญแจอะไรอยู่ข้างหลังประตูนี้ไหนกดสวิตช์ดิอ๋อวิ่งไม่มีเลือดด้วยเห็นเลือดอยู่ข้างในปิดประตูอะค่ะอะไรแล้วเดี๋ยวกดอะไรอะเมื่อกี้ปิดประตูห้องน้ำอะห้องส้วมเหรอแล้วทำยังไงต่อไปเหมือนห้องส้วมเลยนะแต่ข้างนอกนี่ไม่ใช่ละต้องมันต้องใส่จริงๆแหละไฟฉายเนี่ยเพราะว่าเราออกปุ๊บมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยมีบันไดมีบันไดขึ้นแต่เราออกแล้วเรามองอะไรเห็นหมดเลยละเราปรับไม่ได้ลงไงอ๋อโอเคใส่ไปแล้วกันเพื่อเพิ่มความหลอนใช่เพื่อทั้งน้องนะจะได้เหมือนสมจริงขึ้นไปทั้งสองไหมขึ้นอยู่เราเห็นแล้วเนี่ยขึ้นมาเลยเฮ้ยฮัลโหลโยบิสมีใครอยู่ไหมครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวนี่อะไรอ่ะน้ำหมอเดินแล้วมีเสียงมีเฉาะเฉาะด้วยอ่ะโอ้น่ากลัวมากนี่มันเปิดปิดประตูเฮ้ยอะไรปิดประตูไงโอ้โหซาวแบบโคตรระทึกอ๋อห้องที่เราเห็นเมื่อกี้ emergency ฉุกเฉินถ้าเกิดว่าอะไรวะ unlocking door ไม่สามารถเปิดได้แล้วประตูเสียงประตูเปิดตะกี้ได้ยินไหมได้ยินประตูไหนอะประตูนู้นป่ะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเราบั๊กใส่คุณกิ๊ฟเราบั๊กใส่ตัวคุณกิ๊ฟคืออะไรเอาเฮ้ยอะไรเฮ้ยกด F5 ต้องกด F5ไม่งั้นมองไม่เห็นอ้าวกด F5 ใครอยู่ที่นั้นน่ะเมื่อกี้เราเห็นมีใครอยู่ในเนี้ยมันเป็นมองเราไม่หันมามองปั๊บแม่งพุ่งอัดหน้าเลยอ่ะคือเรากด F5 แล้วเราไม่เห็นเลยไอ้เราไม่ได้กด F5 นะเมื่อกี้เราเห็นแต่หน้าใครไม่รู้ต้องกด F5 เพราะว่ามันยืนซ้อนกันไงมันบังคับให้เราต้องมองใช่ถ้าสมมติเป็นฉากอันตะเกียกด F5 เลยโอเคมีโซ่กุญแจมือมีฟิสิเชตออฟเกรป่ะเนี่ยโซ่แซ่บแจมเลย
งดงามมากสวยมากโอ้บรรยากาศโคตรดีวิออร่าหน้าไม่หมองตัวเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีประตูประตูห้องนี้เปิดห้องน้ำห้องน้ำเปิดเฮ้ยได้หนังสือตกใจมันไม่เชิงห้องน้ำนะมันเปิดอ่านได้หนังสือเปิดอ่านไม่ได้หนังสือเอาไปวางเฮ้ยมีรองตรงนี้ได้ด้วยเอาหนังสือหายเฉยเอาเพราะแต่ฟากลาโบนลงบันไดเหรอทำไมต้องเป็นห้องสมุดอย่างนี้เนี่ยโอ้ อะไรเกิดขึ้นนี่มันหนังสือ Thinking Clearly อะไรคือคิดให้โปร่งใสโดย The Min Man 23 Original เฮ้ยนี่ชื่อเหรอเนี่ยห้องดิสห้องสมุดเนี้ยมันเป็นทางออกเดียวอ่ะอันนี้แล้วอ่านห้องสมุดนะ This library is my only escape คือห้องอุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาเฮ้ยอะไรไม่ได้ล่ะอะไรไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นไปโอ้โหเฮ้ยอะไรมันมีฉากอะไรหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเหมือนเราปะแล้วเราเกมไม่เป็นเหรอเป็นมันเป็นฉากอะไรหรือเปล่าฉากก็คือเหมือนมีตัวอะไรเดินมาใกล้ๆเราแล้วแบบไม่มีหน้าโอ้แม่งยิงเหรอตลอดเกมคนยืนด้วยแล้วเห็นเป็นหนังสือคือเรากำลังถืออยู่เอาเราได้อะไรมาไม่รู้เพนติ้งอ่านไม่จบเลยเขาไปทางไหนเนี่ยมันเป็นทางออกเดียวสำหรับฉันอีเดียวโอลีเพจฉันคิดว่ามันเป็นสถานที่เดียวเลยเนี่ยที่จะทำแบบทำให้ฉันสามารถคิดได้อย่างสมองโล่งอ่ะแบบคิดลื่นไหลอะไรอย่างงี้ใช่ฉันต้องการเวลาที่จะพักบ้างพักขังฉันบ้างพวกเราพวกมันมาไกลเหลือเกินเราฟาทุลองหามาไกลเหลือเกินใช่ฉันต้องการหาเวลาอะเดี๋ยวล้างเลือดเหรอล้างเลือดตรงไหนมันสกปรกเหลือเกินใช่ฉันต้องการที่จะฆ่าน้องสาวของฉันเฮ้ยสาวที่ด็อกเตอร์ชีวีน่ะเธอเป็นผู้หญิงกะหรี่เฮ้ยวองไปลุยต่อยังคือตะเกียบโอ้โหถ้าเล่นคนเดียวจะเห็นโคตรหลอนเลยนะแต่อันนี้ก็เล่น3คนไงมันตกทับฉากอย่างนี้นี่เองแล้วกด F5 ก็ไม่เห็นอะไรด้วยนะฉากแต่ละฉากก็ไม่เหมือนกันไม่เห็นอะไรต้องไปทางนี้ป่ะเดินคนเดินสวนเอ้าไม่เข้ามาห้องนี้กันเหรอเอาห้องนี้อ่ะห้องนี้ก่อนไหมห้องนู้นเจออะไรบ้างเฮ้ยอะไรเราเตะกระแผงกระดาษอะ The chef would cut off my นายเปียเจอหนังสือด้วยหนังสือเอาหนังสือดิหนังสือเหรอเจอยัง September เราต้องอ่านอีกแล้วสินะถึงไดอารี่ที่รักฉันทำมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะฉันไอ้คายโนอีดแอนิมอลฉันทำมันไม่ได้อีกแล้วมันเป็นทางเดียวโอ้ไม่ใช่ทางเดียวดิฉันมีแค่พี่นะที่เหลือที่หลงเหลืออยู่อ่ะแต่ว่าพ่อโคคนนั้นก็บอกฉันว่าถ้าฉันไม่ให้นิ้วเขาแล้วก็จอนอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้หนูไม่รู้ค่ะจอนเขาจะมาหาฉันไม่อยากให้จอนมาหาฉันเลยอ่ะจอนเป็นผู้ชายที่แย่มากเป็นคนไม่ดีอ่ะแล้วคุณกิ๊ฟขึ้นไปดาข้างบนเพื่ออะไรเอาบักตายแน่ตายแน่เราไม่ตายนะได้ปะใช่ตีไม่ได้กิ๊ฟกี่ได้ไหมTP มาดิ TP มาน่าสนเลยมันเหมือนกับว่าเชฟคนนี้อยากจะตัดคือทำอาหารจากมนุษย์น่ะอ๋อแล้วเราคือเรา
เราก็ให้ไปหลายรอบแล้วคือในไดอารี่เนี้ยนะให้ไปหลายรอบแล้วแล้วเหลือนิ้วเดียวอ๋อเชฟเดี๋ยวจะทำอาหารจากเนื้อคนจากคนใช่เสร็จปั๊บเขาบอกของไดอารี่เขาก็เลยตัดนิ้วให้เชฟเอาไปทำอาหารยังใช่แล้วทิ้งต้นเหลือนิ้วเดียวเสร็จปั๊บมันไม่อยากให้อีกแล้วเพราะว่ามันเหลือแค่นิ้วเดียวมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วเชฟมันก็บอกว่าถ้าไม่ให้อ่ะจอนจะไปหานะแล้วจอนคือใครสักคนก็ไม่รู้ที่ไอ้คนนี้มันบอกว่าเป็นคนที่แย่มากอ๋อโอเคเฮ้ยนี่ตรงนี้มีไฟด้วยไปอะไรไหนเนี่ยก็ไฟไงอันนี้มีอะไรอยู่มีน้ำคือตรงไหนตรงไหนที่ไม่จำเป็นต้องใส่ไฟฉายแล้วก็ถอดออกนะเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราใส่แล้วเราวีนหัวมากเราต้องใส่โอเครู้สึกว่าห้องนี้เราจะสำรวจแล้วไปย้อนกลับย้อนกลับโกโก้ลึกเชื่อเรื่องเออดูดีแล้วถ้ามีคัตซีนด้วยนะเออแต่เราคัตซีนมันบั๊กอ่ะมันเด็กเราต้องขอโทษคุณซันฟิลลี่นะคะที่ฝ่าฝืนคำสั่งเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวนี่น่ากลัวแน่นอนอ่ะ I'm so sorry เลยจักรจี้หัวใจไอแอนตกบันไดอันนี้คุณแต่อะไรเพราะตัวนี้ตัวเจอในครัวอุ้ยแล้วโยนมาให้อ่านโยนมาให้อ่านนะเอ๊ะเห็นนะโยนมาให้อ่านกุญแจกุญแจแอปชิคีอ้าวห้องไหนไอ้ต้องไปด้านล่างนี่ด้านล่างปะคุณครูปะเดี๋ยวกำลังเดินอยู่ห้องเสียงบนบันไดนี่ไงห้องนี้โอ้โหเปิดได้ด้วยไปเลยเข้าไปไปแล้วเข้าประตูเดินเข้าพร้อมกันดีกว่านะเผื่อมันจะล็อกติดไปเอออืมไม่มีหนังสือแล้วไปอ่านดิแล้วรู้สึกแฟนเหนื่อยมากเลยคุณกินไปเข้าไปดีกว่านะผมว่าคนไข้ที่287คนไข้คนไข้ที่287อายุ34เป็นผู้ชายอะไรวะวันเกิดเหรอเกิดวันที่6เดือน6เซปเทมเบอร์เหรอใช่ไหมเดือน6นี่เดือนอะไรนะกันยายนไหมเดือน6ไม่ใช่กันยายนเดือน9เอออ๋อใช่นี่ว่ะเดือน6น่าจะเดือน9อันนี้มิถุนาเดือน5เออกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมโอเคเกิดวันที่6เออมิถุนากรกฎาคม1986ไม่ใช่กรกฎาคมเดือนเดียวมิถุนาเดือน6อ่ะอ้าวมิถุนาเออใช่มิถุนาเดือน6เอ้ยใจเย็นชื่อไม่ทราบเป็นยาจำเป็นต้องให้ยาเลยเนี่ยเป็นคนไข้ที่ดูเหมือนจะต่อต้านการที่จะมีเพื่อนแล้วก็เหมือนเขาจะมีเพื่อนในจินตนาการอ้าว what เป็นคนไข้ที่ค่อนข้างจะรักษายากต้องใช้เวลาอย่างมากในการที่จะเข้าใจกับเขาให้เขาเข้าใจว่าหลักความเป็นจริงเป็นอย่างไรและทำให้เขากลับเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอ่าฮะจบแล้วโอ้นี่แสดงว่าเขากลายเป็นคนบ้าคุยกับเพื่อนในโลกวิญญาณนะตัวโซไซตี้เองอ่ะอุ้ยอย่าบอกมันจะวิ่งไล่เราในเนี้ยเราไม่มีอะไรนี่นะป้าออกไม่มีอะไรให้เดินวนหาเลยให้เราเดินมาหาความจริงป่ะเอ้าคุณกิฟต์คุณแจอันนั้นไม่หายเหรอเราใช้แล้วหายไปเลยอย่างนี้เองเปลี่ยนห้องนี้เฮ้ยเสียงอะไรเปิดประตูไงคุณมาเข้าประตูก่อนรอก่อนเฮ้ยเราได้เกาะมาโกลเด้นอะไรอ้าวโอ้ยเอาปานเนี่ยเราไปกดเก็บของคุณลุงอะเราเก็บของคุณลุงอะลุงวันดีวันดีหลานไปเดี๋ยวตามลุงมานะลุงจะพาไปสู่ท่านห้องไหนก่อนแล้วเดียวห้องไหนดีขวาร้ายซ้ายดีมีเลือดขวาไม่ไปไปซ้ายดิโอ้กะโหลกไปขวาก็ได้อ้าวกำเราไปแล้วเข้าไปดูกะโหลกกะลายจริงเฮ้ยมีบันไดด้วยมีบันไดเฮ้ยไปขวาก่อนดิไปขวาก่อนไปขวาได้ปิดตายนะ
คห้องนอนอ่ะโหอะไรวะเนี่ยวันนี้คุณเล่าอะไรดีเดี๋ยวสวัสดีครับผมครัวอย่างครูอย่าเดี๋ยวอย่าหัวมันเป็นห้องอย่างครูห้องทดลองยาเหรอเฮ้ยเกมพวกนี้นอนไหมนอนเฉยตีตูดแน่โอเคแสดงว่าเราต้องไปตรงนี้มันบังคับให้เราไปใช่ไหมวิลคัมยินดีต้อนรับอยากรับอะไรบ้างสนใจโครงกระดูกไหมไม่อยากมีเธออันเปลี่ยนไม่ลงอ่ะแสงสว่างให้เพิ่มนะคะใส่แล้วมันปวดหัวมากฮัลโหลฮัลโหลว่าไงเกมบริสุขค่ะใส่แล้วก็สว่างมากเออดีแล้วเดี๋ยวกุ๊ดแม่ไอ้ด้วยอ่านป้ายนั่นเดียวเมเนเจอร์แปลว่ามารยาทแล้วเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวนั่นเหมือนกับผู้ดูแลอ่ะไม่ต้องการที่จะเล่นเกมกับพวกเราเขาคือต่างอ้าวแต่ถ้าเมนเจอร์ที่แปลได้อีกอันหนึ่งก็คือผู้ดูแลใช่ไหมถ้าเราการันจำไม่ผิดนะถ้าแปลผิดขออภัยด้วยนะอืมเคนี่โอ้โหสมองไส้เลือดเหนือไข่วันนี้โอ้มันเป็นก้อนเลยตามเลือดไปสิดูแลฮะฟอลเลอร์ดูบัดตามเลือดไปสิแล้วเราจะได้เห็นว่ายูเชลเราจะหาอะไรบางอย่างเจอแล้วจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอ้าหลุดอีกอ่ะโอเคมาละอันนี้เนาะแค่ว่าจะเปลี่ยนอันนี้ตอนนี้พร้อมหรือยังที่จะเล่นเกมของพวกเราพร้อมไปเลยเดินไปคนละไม้คนละมือไอ้แมงโคตรมือเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยทางถูกปิดไปแล้วอ่ะคุณครูอะไรอ่ะอันนี้ครูอยู่ไหนครูครูมานี่เราอยู่ไหนอ่ะเรากำลังเดินตามทางอยู่เดินย้อมกลับมาโอเคเอาเดินย้อมกลับมาเหรอเอาเฮ้ยก่อนอะไรขึ้นเนี่ยก่อนดูกันก่อนครูกลับมาเร็วได้มันติดทางไล่อ่ะเอาเฮ้ยเดินไปทางไหนไม่รู้มืดมากใส่ไฟฉายสิอ๋อไฟฉายก็มองไม่เห็นครับมองเห็นมากเลยเดี๋ยวไฟฉายช่วยชีวิตเราไว้เฮ้ยประตูอ้าวไม่ใช่นี่ว่ะใครเนี่ยลูกกอกชีวิตเฮ้ยมืดมากอ่ะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเดินตามบันไดไปแล้วลูกกอกกอกอะไรวะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบายอะไรเฮ้ยโอ้โหมีประตูเปิดให้ด้วยเช็ดคกมันคงใส่หน้าแล้วก็มาหลอกอ่ะเราไม่เห็นเลยเห็นแต่ความมืดตัวเลยได้ยินแต่เสียงไม่กล้าเรามองไม่เห็นอะไรเลยเขาไม่ปิดถูกปิดไปแล้วเอาละงั้นแสดงว่าเราต้องถอยกลับขึ้นไปดิไปกอกทำผีลูกกอกแม่งแบบใส่หัวโยโย่หาเอ้ยผีลูกกอกมันเปิดเพิ่มมาเนี่ยเอาไปลองอะไรเอาเฮ้ยหักว่ะเฮ้ยเอาว่ะคุณกิ๊บเฮ้ยช่วยเข้ามาเร็วๆเลยอ้าวจำพี่อะไรมันอยู่ในห้องเราเสียงของคุณเสียงของอีฟเนี่ยเฮ้ยประตูเปิดประตูตู้ล็อกโอเคไปเฮ้ยเปิดอุ้ยเปิดได้อะแถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นๆเอ้าไม่เอาไปดูหรอเดี๋ยวเราไปดูเองเออแล้วไปเข้าไปดูเลยมันมีภาษาเนี่ยเยอะเหลือเกินพวกมันกำลังเดินมาพวกมันอยากให้พวกเราตื่นอ๋อพวกมันตื่นตลอดพวกมันอยู่ที่นี่แล้วพวกมันมองไม่เห็นพวกมันต้องการอะไรต้องการอะไรพวกมันวิ่งได้พวกมันรู้สึกได้พวกมันพยายามที่จะทำให้สำเร็จพวกมันหลับเอ้าคุณกิ๊ฟหลับนี่ไงพวกมันหลับพวกมันกินมันสะก้อนได้ฮะไปถ้าเข้าไปข้างในแล้วจะออกมายังไงถ้าเราเล่นคนเดียวอ่ะเด
นั่นสิเออไม่ต้องเปิดจากข้างนอกมามากดไปเลยครูขอเปิดประตูไว้นะโอเคโอเคเฮ้ยมาอ๋อนี่เป็นห้องเปิดด้านในได้อ๋อแต่ห้องเมื่อกี้ไม่มีนะห้องเมื่อกี้ไม่มีอ่ะแต่ห้องนี้มีโอ้ห้องนี้มีนี่พีคมากโอเคไปเอาเปลี่ยนเลยเอาแล้วเปียวแล้วเปียวแล้วเปียวไม่ออกมาเออไปดูกันนะอันนี้เตียงอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายโอ้รอยเลื่อนมาเป็นแบบว่าฟันกันตายเลยงานนี้เฮ้ยมีหนังสือลันเปียวลันสืออีกแล้วสู้สู้ลันเปียวสู้ตายโดนตุ๊กแฟงเอาฟันของฉันเกิดไม่ได้กับฟันฉันฝังว่าฉันจะได้ขาฉันกลับมาอีกครั้งนึงขาเลยแหละไม่อยากที่จะกินพวกมันฮะฉันอยากฉันน่าจะกินแขนของฉันนะฮะมันจูนจะเข้าท่ากว่าแค่นี้เหรอมันยากจริงๆที่จะลากสังขารตัวเองเนี่ยไปรอบๆห้างรอบๆห้างห้างคือใจเย็นใจเย็นน่าจะกินแขนตัวเองมากกว่าขาใช่ไหมเพราะว่าใช่แต่ฉันต้องการมือของฉันที่จะยัดเนื้อสดๆเหรอฮะยัดเนื้อสดๆเลยเหรออ๋อคือไม่กินขาของตัวเองเพราะว่ามือจะได้เอาเนื้อเข้าปากได้ใช่ไหมอ๋อเอามาบดจ้าเอามาใช้แขนมาบดมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อไปแล้วโอ้โหใช่ต่อไปนะฟันน่ะฟันอ๋อฟันใช้ไม่ได้มาบดให้มันละเอียดเพื่อจะได้กลืนง่ายๆอย่างเงี้ยเขาทรมานมากเลยอ่ะเหมือนแบบตัดขาไปกินอิ้วฝั่งนั้นไม่มีอะไรหรอไปห้องอาบน้ำไม่มีอะไรจ้ะไม่มีอะไรห้องอาบน้ำไม่เจอเอาไปเลยละเปียวห้องหมายเลข3เฮ้ยเฮ้ยปิดประตูขังไว้เจออะไรมั้ยมีปิดแค่เตียงฮะโอเคดูห้องนี้ดิห้องนี้สว่างสุดเลยห้องหมายเลข4บันทึกอีกแล้วละเปี้ยวโอ้โหบันทึกเยอะนะห้องนี้นี่เป็นบันทึกคนเดียวกับไอ้ใหม่ไอ้คนที่บันทึกฟันแล้วก็บันทึกถึงที่ว่าอ่ะโดนตัดนิ้วไปกินมองอ่ะแบบถึงกรีดร้องอย่างหาสารคุณคิดทําอะไรคืนนี้ฉันบอกกับหมอว่าฉันไม่สามารถที่จะยืนได้อีกต่อไปเย้เขาช่วยฉันหมอแต่เดี๋ยวแกไม่ได้ทำอะไรเอาเขาช่วยฉันแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องอีกต่อไปมันเหมือนกับว่าเออบอกคุณหมอเรากรีดร้องหนักมากเมื่อคืนเสร็จคืนในคืนนี้เสร็จแล้วหมอช่วยด้วยประมาณนี้แล้วหมอก็ช่วยโดยการที่ทำให้เราไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเอ้าแต่มันดูน่าละอายนะแต่ที่มันจะที่เราจะไม่มีหูอีกต่อไปแล้วเนี่ยอืมก็คือบอกหมอชื่อด้วยหมอเลยตัดหูทิ้งซะเลยแล้วได้ยินคุณสตรีมชื่ออ่านชื่ออะไรวะใจเย็นสเตลมาแล้วกันอ่ะสเตลมาไม่มีฟันไม่มีขาไม่มีนิ้วที่อ่านประวัติโดนตัดไปเยอะมากอ่ะกลัวตายน่ากลัวจริงบันไดที่ต่อไปนี่มันจะมีอะไรดูแน่จริงๆไปไปค่อยเดินเราพวกเราจะเดินกันไปด้วยหัวใจแล้วหรอไปทางไหนดีจ๊ะซ้ายก่อนก็ได้โอเค I wonder if this old jukebox will play the record เอาพูดเลยค่ะฉันฝังว่าอะไรจะใช้ได้สักอย่างอ่ะเราฟังไม่ทันเฮ้ยรันเปียวดูดิป้ายคลิปเปอร์ตายในโรงพยาบาลเช็คเวิร์กจังบ็อกเวิร์กอะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรเช็คนาฬิกาเฮ้ยมีหนังสือพิมพ์ด้วยอ่ะเป็นลูกคลิปเปอร์คนไลค์เฮ้ยๆตรงนี้มีของคัมภีร์มรณะอ้าวเฮ้ยเสียงอะไรไหมไม่ได้ยิน
แต่คุณครูเข้าไปแล้วคุณคุยเพิ่งออกมานะฮะคุยเพิ่งออกมานะผีอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนันเปียวเข้ามาทีพีมานันเปียวเฮ้ยเดี๋ยวๆอ๋อเออนันเปียวทีพีเข้ามาเสียงอะไรอ่ะขอเสียงหนังสือรู้ว่าเสียงใครย่ำเตาะมาโอเคโอเคเห็นแล้วบ้างเห็นแล้วบ้างเมื่อกี้ปีขึ้นมาว่าแอบดูว่าเสียงอะไรเดินมาเห็นอะไรก็ไม่รู้สลายร่างไปชนหน้าตาเลยโอ้โหโคตรน่ากลัวทำอะไรได้วะเนี่ยมันใส่หนังสือได้อ่ะอ๋อเหรอหนังสือเอนชานที่เรามีเนี่ยอ๋อแล้วมันใส่อะไรดิพอแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วโอเคงั้นไปมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไปเดินเปียวไปให้หลอนเฉยอ่ะว่ามีใครเดินมาอ๋อยังไงใช่ให้หลอนเฉยเฉยนี่คือถ้าเราคนเราคนเดียวตะกี้เราจะหลอนมาเปียกห้องนี้เลยค่ะเปียกห้องนี้เลยโอ้โหเลือดสาดกระจายจะตายทิวลิปไปห้องนี้เหรอได้ปะมันมีหน้าต่างมองห้องนู้นได้ด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปอาจจะไปห้องนู้นแล้วก็หันมาหน้าต่างห้องนี้ก็เจอใครยืนอยู่ว้าวไม่มีนะมันทึบมากเลยเราเปิดไฟฉายเราเลยมองเห็นไงอ๋อสว่างดีนะโอ้มีข้างล่างอีกข้างล่างอีกลองเอาไปถือไหมอยากเผื่ออยากเห็นชะตากรรมของเราไหนลองถือไฟฉายหน่อยดิขอลองหน่อยต่างกันยังไงวะนันเปียวห้องนี้มีเขียนว่าอะไรด้วยต่างจริงด้วยอ่ะนันเปียวห้องนี้มีเขียนอะไรด้วยนันเปียวเปียอ้าวให้เราถือไว้เหรอถือไว้ก็ได้นะจะได้ตลอดเหมือนตลอดจนจบนันเปียวนันเปียวดูนันเปียวดูไป subject chamber เนี่ยมันเขียนว่าอะไรไม่รู้ความเจ็บปวดดีนะฮะฮะเจ็บปวดดีเหรอมันรู้สึกแบบมันชอบอ่ะเออชอบเอ้ยไอ้ห้องนี้ไงที่ตอนนั้นเราเดินผ่านมาแล้วมีคนอยู่ข้างในนี้อ่ะอ๋อเหรออ๋อเออใช่เองด้วยชั้นล่างแล้วก็รู้ห้องลักษณะห้องเนี่ยเป็นเหมือนห้องรัดกลุ่มคนบ้าเนี่ยอ๋อโอเคขึ้นมาด้านบนแล้วกลัวไปไปห้องที่เหลืออีกห้องนึงเนาะโอเคโอเคอ๋อไอ้หัวฟักทองที่เราให้นี่มันเป็นแบบเป็นหน้าฟักทองใช่ป่ะใช่มืดอย่างเดิมของเราเนี่ยมันจะคุมใส่แล้วก็เป็นหมอดไฟฉายอ่ะอ๋ออย่างนี้เองไปเราไปทางไหนต่อนะโหผมนี่คือเฮ้ยอะไรเฮ้ยข้างหลังระวังเฮ้ยไม่มาแล้วอุ้ยลันเปียวตีหายไปเท่าทุลีเลยแล้วประเด็นคือเรายังมองไม่เห็นไงตอนแรกเราก็เลยหมุนอย่างเงี้ยก็ปินไรล่ะแล้วก็ตาเหี้ยน้อยไปเลยแล้วเปียถันหลังให้ไหมเออลูกใครวะอะไรใครวิ่งกันตรงไหนแล้วไปทางนู้นใช่ไหมประตูนู้นป่ะห้องแต่ห้องนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเข้าไม่ได้นะห้องหมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8โอ้โหแต่ละห้องโคตรน่ากลัวเฮ้ยใช่โอ้วิ่งมาเพราะแบบสี่คูณร้อนเราหันมาเห็นตอนที่เราหนีไม่ทันแล้วเฮ้ยอะไรไม่ได้อะไรอ่ะเพิ่งเข้าห้องนี้อะไรไปห้องอื่นเถอะอย่าเพิ่งเลยไอเด็กกระเป็ดเด็กไอเด็กกระเป็ดเด็กกระเป็ดเลยนะเด็กกระเป็ดกระโปงลูกก่ออ่ะลูกก่ออีกแล้วอ่ะอืมแล้วไปห้องไหนต่อเนี่ยสำรวจห้องนี้ก่อนนี่เหมือนเป็นห้องครัวเลยเนาะห้องอาหารโอ้โหแล้วมีรูปภาพรูปใหญ่เป็นรูปเรือกับอะไรทั้งอย่างไททานิกเดี๋ยวกำลังบอกมือลากันเรือไททานิกใช่จะบ้าแล้วไม่ใช่ต้องไปห้องนู้นนั่นแหละใครเข้าก่อนดีไปเดี๋ยวผมเข้าเองไม่ใครโดนเยอะสุดแล้วอ่ะใครคนไหนยังไม่โดนบ้างเข้าไปเลยคนนั้นอะไปเลยครูไปเอาแล้วอ่ะชิบหายลูกเด็กน้อยสวัสดีจ้าเด็กน้อยของฉันฮัลโหลฉันขอคุณแจของเธอได้ไหมเดี๋ยวไอเด็กพวกนี้มันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งกุญแจเนี่ยไม่มีหัวเฮ้ยดูตัวละครเราพูดว่าฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่นะคะตะกี้นี้เมื่อสักครู่แล้ว
เดี๋ยวเราสังเกตใครเอาชุดเด็กออกมากูจิ๊บไงกูจิ๊บไม่ขโมยชุดเด็กดูเด็กเด็กคุมหัวเด็กแล้วก็คุมหัวทั้งคู่เลยแบบเหมือนแบบอ้าจังหวะมากเลยนะอ๋อโอเคไปยังเราได้กุญแจแล้วเด็กน้อยดีมากเลยเขาไม่ทำอะไรต้องเราถ้าเกิดแบบเขาทำอะไรก็คงจะแบบว่าปล่อยแมงมุมแต่ละเดียวอ่ะมองกุญแจอะไรคุณกิจโอ้ยคุณหูมันเขียนว่าอะไรทุกอย่าง resetter key area อ๋อ resetter เหรออันนั้นคุณกิจยังไม่ออกมาอีกนะคุณกิจขโมยเสื้อเด็กมาใส่เลยฮะคุณกิจจิตใจทำด้วยอะไรไปมันก็ไม่เร็วมันก็ไม่ได้เร็วมันเหมือนช้าเหมือนเดินไปทางไหนนี่เหรอทางเดิมเหรอได้ไปด้านล่างนี่แหละกับหัวใจสาวน้อยคนทิพย์ทางไหนกับทางเดิมใช่ปะน่าจะทางอ๋อห้องพลังงานนั่นปะจ้าน่าจะใช่อะเป็นเซตเตอร์ไปน้องไปทางนี้มากเกมเนี้ยชอบโหดไลท์เลยเรียนรัวโอเคมากเลือดที่สาดมากน่ากลัวมากค่ะห้องไหนนะห้องพลังงานอะทางนี้ปะใช่มันเขียนแอเรียน่าจะอันนี้ป่ะไม่อันนี้มันแอชเชนเอ้ยแอชชีทอะไรนะห้องที่มีพลังงานที่แบบเราเข้าไปแล้วเปิดประตูไม่ได้ใช่ป่ะเซนเซอร์นี่ไงนี่เซอร์นอกเลสรูมเนี่ยลองเปิดอ๋อนี่อ่ะกูอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้เข้ามาโอเคโอเคนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหทางข้างล่างตามรอยเลือดไปมันบอกฟอร์เดอร์บัตให้ตามรอยเลือดไปเดี๋ยวจะเจอลุงคนนึงเขาบอกว่านิ้วก้อยของแกเนี่ยมีไว้แต่งงานใช่ไหมแล้วเขาจะตัด power generation room เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่เห็นมีนะได้ยินอยู่นะเสียงเขาได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกันอันนี้ห้อง generation roomเอ็ดซันแปลว่าอะไรวะลืมคือจำได้แหละแต่ว่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกันเฮ้ยไฟฉายเพื่อชีวิตเราไว้เราเพิ่งจะฝุดโอ้โหแล้วอะไรไฟกระพริบเห็นคุณลุงที่เขาเคยช่วยเราอ่ะเฮ้ยลุงบอกอะไรเฮ้ยนี่เนี่ยดูเลยเข้ามาดิเออเห็นแล้วนี่ไงดูเลยเข้ามาดิเออเห็นแล้วThis room looks awfully dangerous, but the door is still locked. How am I meant to get out, and how did you get in? No, oh, I came in here with you. No, you didn't. I never saw you. Oh, you never saw me, but I've been with you for a very long time now. Just hidden away. Huh? What do you mean? Who are you? My car crashed here 20 years ago, and I met the old manager of this asylum. He offered me a job, so I became a caretaker here.Oh, so you have a key to the door then? When I first started working here, it was dreadful. Listening to the insane cries from the patients. But the more I started to listen, the more I began to realize they were right. What are you talking about? They told me how it was fun to kill people. Stab them or suffocate them. Mm-hmm. So I tried it out. เดี๋ยวเราไปอธิบายตอนหลังให้ด้วยนะWas. I started with the manager. He never respected me anyway. And then the staff, and finally every patient here. They were the most fun. They understood my desires. Get away from me! I'm sorry. I can't do that. I can't believe that. Hey! What's up? Hey! What's up? What are we doing?เอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมันจะฆ่าเราเอาตายเอาเกิดอะไรขึ้นเอาชิบหายกลับมาที่เดิมนี่เกิดอะไรขึ้นอะไรเปียวนั่นเด็กเขาเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวให้ไตเติ้ลมันจบอ่ะโอเคโอเคนะคะโอ้โหไตเติ้ลขึ้นยาวมากตอนนี้ชาวเพลงมิวสิกนี่แบบหลอนมากเอติดเต็มไปเลยค่ะขอบคุณที่เล่นนะเดี๋ยวอะไรอันชุดย้อนฟังนะคะว่าตะกี้เราสนทนาอะไรกันเขาเสร็จปั๊บ
คือที่เราโดนขังอยู่ในนั้นเนี่ยอันนั้นคือห้องทรมานนะคะลุงตาลุงที่โผล่มาเนี่ยเขาก็มาปรากฏตัวว่าโอ้ผมว่าถามว่าเอ้ามาทำอะไรข้างล่างนี้แหละที่นี่มันอันตรายมากเลยนะเราก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นไปว่าประตูมันล็อกอย่างนู้นอย่างนี้เรากำลังหาทางออกเสร็จครับจนกระทั่งเราก็เลยถามว่าคุณลุงเข้ามาที่นี่ได้ยังไงลุงก็บอกว่าออกก็ตามหลังนายมานั่นแหละเราก็บอกไม่เราเข้ามาแล้วเราอยู่คนตัวคนเดียวนะนายเธอพูดหนักโกหกแล้วเสร็จปั๊บเขาก็เงียบไปสักพักแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าใช่ฉันที่จริงแล้วนะไม่ใช่คนเฝ้าแค่เฝ้าประตูด้านหน้าหรอกฉันก็เหมือนกับนายที่รถเสียแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะเสร็จปั๊บเสร็จปั๊บเขาก็มาทำงานให้กับดีแอสไซเลมคือที่เนี่ยเขามาเป็นหมอเป็นเหมือนผู้ช่วยอ่ะแล้วเหมือนจะมีคนโรคจิตสักคนนึงเป็นคนไข้อ่ะสอนให้เขารู้เกี่ยวกับการที่ฆ่าคนแล้วมันสนุกแค่ไหนเฮ้ยเสร็จปั๊บแล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วก็หัวเราอีกรอบนึงแล้วก็พูดประมาณว่าแล้วนายเองก็จะได้รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันแล้วก็ฆ่าเราอย่างอันนี้คือสรุปรวบยอดเลยนะฮ่าเอ้ยมันตรงคือมันหลอกเรามาฆ่าตายเหมือนกันเถอะใช่เฮ้ยมากเลยแบบเนี้ยแล้วว่าแล้วไอ้ลุงน่าจะมีซัมติงโอ้ดูเครดิตดูเครดิตนะฮะโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ตอนเข้าไปในห้องนั้นนะเราหันไปเห็นลุงยืนอยู่ข้างหลังพอดีเลยอ๋อไม่กล้าแล้วตัวเราก็พูดเหมือนแบบตัวเรามันก็กวาดทั่วแบบไม่อย่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้ Get away from me Get away from me ไม่อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันไหนๆแป๊บนึงนะสงสัยก่อนไม่ได้ฮะนึกว่าทำได้โหสำหรับเกมนี้เราคงแบบว่าจบสิ้นกันสักทีนะฮะแม่เป็นเกมที่หลอนเหมือนกันไปได้เลยก็สำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะยี่